สวัสดีครับผมบริ้งนะครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องเช็คสินค้ากันนะครับสำหรับวันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับวันนี้ก็ผมประมูลนี้ได้มาครับกบลัดดินสอตั้งโต๊ะนี่ครับเดี๋ยวเรามาซูมดูกันใกล้ๆเลยหน้าตาเป็นยังไงนี่อันนี้กล่องนะเขาแพ็คมาอย่างนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูนะครับนี่ดูกันใกล้ๆเลยครับหน้าตาเป็นยังไงนี่นะครับผมประมูลมาได้ในราคา22บาทนี่นะครับมันเป็นอันเล็กๆนะครับผมถ้าเทียบกับมือแล้วประมาณเท่านี้เองอันเท่าฝ่ามืออ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเช็คดูนะครับว่าใช้ได้ไหมดีไม่ดียังไงโอเคผมมีดินสออันนึงนี่ครับผมดินสอหัวกุดๆเดี๋ยวจะลองเช็คดูนะครับก่อนอื่นต้องบีบตรงนี้มันมีที่บีบอยู่แล้วก็นี่ครับผมเทปแล้วลองหมุนดูนะครับใช้ได้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันอึ๊บจริงๆเราต้องวางกับพื้นนะฮะฟรีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับเป็นยังไงบ้างว้าโอเคไหมครับดูใกล้ๆแล้วก็มาดูข้างในกันครับรีสอร์วางไว้ก่อนอึ๊บนี่คือผงที่มันได้มานะครับเป็นผงรีสอร์มองเห็นไหมอันนี้ไงและด้านในโอ้คลักเลยครับมองเห็นไหมเอ้ยหลักการมันง่ายนะครับก็แค่เสียบมันไปปึ้งต้องบีบตรงนี้ด้วยครับถ้าไม่บีบตัวจับมันจะไม่เปิดนะฮะนี่ต้องบีบเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนประมาณนี้ครับและนี่ก็คือกบลัดดินสอตั้งโต๊ะผมประมูลมาในราคา22บาทถ้าใครได้ราคาต่ำกว่านี้ก็มาบอกกันบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ